ากวันนี้เห็นคอโล่งๆแบบนี้แขนโล่งๆนิ้วโล่งๆแบบนี้วันนี้นะคะเราจะมาเปิดอันบ็อกเครื่องประดับกันค่ะเป็นอันบ็อก EP 3ที่เราทำมานะคะก็มีร้านเครื่องประดับเนี่ยส่งมาให้เยอะมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะป้ายยาหลายๆคนได้เยอะมากๆเพราะว่ามันจะต้องมีแต่ของที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็คลิปนี้เช็คไมค์เช็คอะไรเรียบร้อยแล้วจะมีการอัดแค่รอบเดียวเท่านั้นเพราะว่าที่แล้วเหนื่อยมากนะคะก็กลับมาแล้วค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเปิดเป็นเครื่องประดับนะคะมีทั้งสร้อยแหวนนุ่มนี่นั่นผมเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามีอะไรน่ารักบ้างอันแรกสุดเลยที่จะมาเปิดนะคะคือน้องคนนี้ค่ะเป็นวาริเชอันนี้ก็ไม่ได้ไปแอบแซงใดนะคะแต่ว่าก็คือเปิดให้เป็นอันแรกเลยเพราะว่าเป็นเครื่องประดับนะคะแบรนด์ของคุณวาเลนไทน์นะคะก็น่ารักมากดูแพ็คกล่องแพ็คเกจเนาะเปิดเข้ามาข้างในก็คืออุ๊ยปังมากมีรูปพ.ศ.ของเราสวยมากค่ะก็คือกระดาษดีมากใดๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือโซอาเวอร์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจองกันนะคะข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันคือแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะมีเหมือนพวกช้างสร้อยคอเนาะแล้วก็มีต่างหูมีแหวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แพ็กเกจน่ารักมากมีแบบว่าน่ารักมากเลยอ่ะมีแคร์อินสตรัคชั่นนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า2เครื่องประดับของเขาเนาะให้ดูก่อนก็คือน่ารักมากนะคะเขาก็เขียนโน้ตมาว่าสำหรับเพื่อนนุ๊กขอบคุณนะเพื่อนได้เลยจ้าคือเขาจะแบ่งมาเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นต่างหูอ่ะอันนี้เขาจะแบบซองเขาจะเย็บมาค่ะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบอันที่เป็นพวกสร้อยเป็นแหวนอะไรอย่างเงี้ยอันแรกเลยก็คือเป็นน้องคนนี้นี่อันนี้เป็นแบบว่าน้องสร้อยนะคะให้ดูว่ามันแบบมีความน่ารักมากแล้วตรงนี้ก็จะมีตัว V เล็กๆเนาะแน่นอนว่าเราเปิดอันนี้ EP เนี้ยเราก็จะทำการสวมให้ดูเลยว่าใส่ขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงนะคะความยาวอะไรใดๆคือน้องคนนี้เขาเคลมมาว่าสามารถโดนน้ำได้เลยคือใส่แบบทำกิจกรรมอะไรได้ทุกอย่างนะคะใส่แล้วมันก็จะมีความแบบว่าฝ่อนิดนึงอะไรงี้ปังมากอันนี้ก็จะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะที่เขาเลือกมาให้ก็ดีนะมันเหมาะกับการสไตล์การแต่งตัวของเราเนาะแล้วก็อีกอันนึงมาเป็นแหวนนะคะก็จะเป็นน้องคนนี้น่ารักไหมแหวนแล้วก็มาเป็นต่างหูอันนี้เดี๋ยวหนูจะแกะให้ดูเพราะว่าต่างหูเนี่ยเวลาใส่อะจริงๆแล้วมันแอบแบบใส่ให้ดูค่อนข้างยากนะคะก็เลยกลัวทุกคนจะไม่เห็นต่างหูก็จะมาเป็นแบบเซตเดียวกับน้องคนที่เป็นแหวนนะคะก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากทุกคนมันมีแบบคนเจาะอะไรนิดนึงไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วแอบไปดูราคาของเขามาก็คือไม่แพงเลยนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ IG วาริเชนนะคะเขาก็จะมีเหมือนขายใน Lazada หรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะก็ไปตามอุดหนุนเพื่อนวาเลนไทน์กันได้ส่วนต่างหูอีกอันนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องห้อยระยงระยางนิดนึงเวลาใส่ขึ้นมามันก็จะได้ความแบบอะฝ่อหรือเปล่าใดๆเดี๋ยวน้องคนนี้เราจะขอใส่ติดคอไว้ก่อนกันคอโล่งตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดต่อไปเลยเพราะว่ามันมีของมาเยอะมากนะหนูไม่อยากจะแบบเสียเวลาอันที่2นะคะมาจากร้านที่ชื่อว่า Be My Pearl นะคะร้านนี้ก็ตอนที่เขาติดต่อเนี่ยเขาก็บอกว่าร้านเขาอ่ะเป็นเหมือนขายเครื่องประดับที่ทําจากแบบมุกไข่มุกอ่ะเนาะมุกแท้อะไรอย่างงี้นะเขาก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณนุ๊กจากร้าน Be My Pearl นะคะขอบคุณคุณนุ๊กมากๆที่ให้โอกาสทางร้านส่งของมาให้เครื่องประดับทางร้านเป็นมุกน้ำจืดแท้ค่ะกำไลแอนแหวนสามารถบีบปรับขนาดได้ค่ะพบยูไรอิดนะคะอุ้ยน่ารักมากค่ะน้องคนนี้ก็คือเป็นอันที่เราแบบว่าเล็งๆไว้อยู่นะคะตอนที่แบบอยู่ใน IG เขาก็แบบเอ๊ะยังไงดีอุ้ยอันนี้ได้ใส่ติดมือแน่นอนแล้วก็คือแหวนบีบปรับขนาดได้เลยตื่นเต้นค่ะเจอของน่ารักก็คือตื่นเต้นแล้วแล้วเขาก็ส่งมาหลายอันมากค่ะมีทั้งแบบกำไลนะคะมีทั้งสร้อยเราใส่ให้ดูทุกอันไม่น่าไหวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นบางอันละกันอันนี้ก็คือเป็นอันแบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยที่คิดว่าเรชอันนี้ก็เป็นอันที่แบบน่ารักอ่ะเดี๋ยวใส่เป็นแบบเซตให้ดูละกันนี่ก็จะเป็นตัวกำไลก็คือน่ารักกรุบมากใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็บีบปรับขนาดได้เลยแถมนุ๊กแบบข้อมือค่อนข้างเล็กนะคะก็จะอาจจะแบบดูใหญ่ไปบ้างโอ้ยน่ารักมากมากค่ะก้อนค่ะเห็นไหมอันนี้เป็นสร้อยเห็นสร้อยไหมเอ้ยน่ารักมากแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นสร้อยที่เป็นตัวหนังสือแบบนี้มาด้วยอันนี้แอบขอลองใส่นิดนึงพอรู้สึกว่าน่ารักมากๆแค่ทาบก็ปังแล้วเห็นไหมจากร้าน Be My Pearl เห็นป่าวว่าพอเวลาเราใส่ขึ้นคอมาแล้วก็คือทุกอย่างมันน่ารักมากเลยเวลามันเข้าเซตกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเส้นที่น่าจะเป็นเส้นโปรดของหนูเลยพอรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักเราก็แบบใช้งานได้จริงมากๆดี
มากแล้วก็มีแบบกำไรแบบอื่นๆของร้านเขานะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ในไอจีเขาเลยเพราะว่าเขาส่งมาแบบค่อนข้างเยอะเนาะเราก็จะเลือกอันที่แบบว่ามันปังปูริเย่มาใส่ให้ทุกคนดูนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาร้านถัดไปเลยค่ะเป็นน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนุ้งจากร้านไอศกรีมเค้กดอทโคติดตามคุณนุ้งมานานมากขอบคุณมากนะคะที่เลือกสินค้าของทางร้านเลือกส่งให้เนี่ยสุดฝีมือเลยบอกว่าคุณนุ้งจะชอบนะคะปอรอร้านเราขายที่หนีบผมเครื่องประดับนะคะติดตามได้ในไอจีไอศกรีมเค้กดอทซีโอร้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นร้านแบบขายเครื่องประดับเป็นกิฟต์หนีบผมค่ะก็เหมาะมากๆสำหรับผมที่ปล่อยมาอย่างนี้นะคะจะได้ใส่อะไรให้ดูแบบง่ายๆเนาะที่เขาส่งมาเนี่ยจะมีเป็นสร้อยแหวนนะคะแล้วก็มีที่หนีบผมใดๆน่ารักไหมคะนี่มันก็จะมีสีแบบสีม่วงสีชมพูสีขาวนะคะอันนี้ก็เข้ากับเรามากเลยสีม่วงกับตอนนี้เขามีส่งมาเป็นแบบพวกกิฟต์ติดผมนะคะแล้วก็แหวนแต่เขาน่าจะขายแบบพวกเครื่องประดับผมอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบสนใจก็สามารถเข้าไปดูใน IG เขาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูต่างหูดีกว่าเพราะรู้สึกว่าต่างหูเขาเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวรวมผมกันแล้วก็เอากิฟต์หนีบได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองต่างหูให้ดูนะคะว่าใส่ขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะถ้าเราแม้นน่าจะเข้ากับชุดเครื่องประดับที่เราทำอยู่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้คนมองไม่เห็นค่ะเพราะว่าผมก็คือเป็นนี้น่ารักไหมคะน่ารักเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบต่างหูก็คือเนี่ยทุกคนสั่งมาแล้วก็เอามาใส่คู่กันได้เครื่องประดับนี่มันอยู่ที่เรามิกแอนด์แมทนะคะว่าเราจะแบบว่าใส่กับอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบว่าเป็นเหมือนร้านที่เขาเพิ่งเปิดใหม่มาไม่นานนะคะก็สามารถไปอุดหนุนเขากันได้อันนี้ก็เป็นกิฟต์ติดผมอะไรอย่างนั้นก็จับคู่มาให้แบบน่ารักกรุบนึกออกไหมมากันที่ร้านต่อไปนะคะอันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า underscore daisy kisses underscore นะคะเขาบอกว่า thank you for your kind support นะคะอันนี้จะบอกก่อนว่าน้องเป็นเครื่องประดับ vintage brand name ค่ะทุกคนซึ่งนุ้งอะติดตามร้านเขามาแบบนานมากเลยนะคะแต่ก็คือบางอันก็ชอบมาก cf บ่ทันค่ะคือของเขามันน่ารักมากเลยแล้วแบบคนอะน่าจะแย่งกัน cf แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับวินเทจเนาะอันนี้มาจากคริสเตียนดิออร์นะคะอันนี้เป็นอันที่เขาส่งมาให้น่ารักมากแล้วจะบอกว่าราคาแบบไม่ได้แรงอย่างที่คิด นะคะทุกคนสามารถใส่เครื่องประดับวินเทจแบรนด์เนมได้ในราคาแบบ 5,000 6,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับนุ้งนะรู้สึกว่าเป็นแบบเรนจ์ราคาที่ดีมากถ้าสมมติเราไปซื้อแบบอันที่มันอยู่ในช็อปอย่างเงี้ยมันก็เส้นละประมาณแบบ 20,000 แล้วอะเดี๋ยวนี้เนาะถ้าเป็นสร้อยก็แบบ 17,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้ามันเป็นอันแบบวินเทจอะทุกคนมันน่ารักกว่าแบบอันปัจจุบันมากไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแล้วก็รู้สึกว่าอันที่แบบว่าเป็นวินเทจอะค่ะเขาทำการแบบชุบสีอะไรใดๆมาดีกว่าสมัยเนี้ยมากคือสมัยเนี้ยเหมือนมันแบบมันใช้วัสดุแบบไม่ค่อยดีมากแล้วก็แบบชุบไม่ค่อยหนามากน่ารักมากคือเวลาเราใส่อะบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอันใหม่ๆอะใส่แล้วมันจะดำหรือเปล่าหรือว่าทำไมแบบวัสดุมันดูก้องแกงจังแต่ว่ามันเป็นวินเทจอะมันน่ารักมากเลยคือสีด้วยสีที่มันเคลือบมาแล้วก็วัสดุน้ำหนักมันอะเฮ้ยมันดีมากนี่คือแบบเดี๋ยวจะไปอุดหนุนเขาอีกหลายๆเส้นเลยคือหนูเพิ่งรู้เนี่ยว่าแบบอันที่มันเป็นวินเทจมันดีกว่าแบบอันปกติทั่วไปมากเวอร์ซึ่งทางเราขอบอกเลยว่าเส้นนี้จะเป็นแบบเส้นโปรดของหนูแน่นอนเพราะว่ามันออกแบบมาได้แบบน่ารักมากแล้วก็คือแบบดูดีมีชาติตระกูลสุดๆนะคะไปสามารถไปสั่งกันได้เลยที่ร้านเขาชื่อร้านว่า underscore daisy kids underscore ก็เดี๋ยวจะขึ้นไอจีไว้ให้อยู่แล้วตามปกตินะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะมีของหลายแบรนด์มีแบบหนูแอบเห็นแบบแวนคิปอาเปิลก็มีแบบดีออร์เป็นส่วนใหญ่ก็คือมีแล้วมีแบบไม่ใช่มีแค่รุ่นนี้นะมีหลายรุ่นมากมันน่ารักมากมาค่ะมาต่อกันนะคะอันนี้มาจากร้าน The Green Box อ๋ออันนี้เป็นอันที่นุกสั่งมารู้สึกว่าน่ารักดีนุกสั่งมาจากใน Shopee นะคะที่สั่งมานะคะจะเป็นสร้อยข้อมือแล้วก็เป็นแหวนนะแต่ว่าขอเปิดอันที่แบบว่าคิดว่าน่ารักละกันก็คือเป็นแหวนนะคะเป็นแหวนรุ่นของเขาเป็นหัวใจอ่ะเห็นปะมันจะเป็น2วงแบบติดกันเลยแล้วก็จะเป็นหัวใจข้างล่างแล้วนุกรู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะสำหรับนุกเนี่ยนุกใส่เครื่องประดับได้ทั้งสีเงินแล้วก็สีทองก็เลยแบบว่าเป็นคนที่ซื้อเครื่องประดับได้แบบว่าค่อนข้างหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันที่ค่อนข้างชอบแล้วก็ไม่แพงนะอยู่ในเลนส์แบบหลักสิบหลักร้อยได้แล้วก็มีน้องที่เป็นแบบสร้อยข้อมือมาด้วยนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนพลอยอันนี้ก็เป็นอันที่แบบว่าเราตำมาเองเนาะมาต่อค่ะเพราะว่าเยอะจริงๆวันนี้นะคะอันนี้มาจากร้านที่ชื่อร้านว่า Happen to be โอ้ยอันนี้ก็เป็นร้านที่ตอนแรกสุดอะนุกอะแบบทักไปสั่งเขาแล้วเขาก็บอกเขาแบบอยากส่งให้นะคะอันนี้เขาบอกว่าถึงคุณนุกขออภัยด้วยนะคะเขาได้ส่งชิ้นใหม่มาใส่คู่กันแม่คะรู้สึกผิดมากหัวใจชอบคือนุกอะทุกคนนุกทำขาดนุกทำสร้อยขาดค่ะทุกคนเขาก็เลยส่งเส้นใหม่มาให้นะคะอันนี้คืออันที่น่ารักมากเราก็แบบสั่งเขามาสร้อยแบบ
บอย่างเงี้ยค่ะสร้อยข้อมือแล้วเราสามารถเลือกจี้ตรงนี้ได้คือคัสตอมได้ว่าเราจะเป็นตัว N หรือเป็นอะไรแล้วก็ตรงเพชรนะคะเราจะสามารถแบบเลือกจี้ได้ว่าเราจะใส่เป็นเพชรหรือใส่เป็นแบบอะไรน่ารักน่ารักที่เราสามารถแบบคัสตอมเขียนได้เองนะคะซึ่งน่ารักมากแล้วก็คือแบบถูกใจเจมมากเพราะว่าหนูอ่ะพยายามตามหาเหมือนสร้อยข้อมือที่มันเป็นสีเงินที่จะน่ารักน่ารักเพราะว่าช่วงหลังๆใส่เครื่องประดับสีเงินค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วมันก็รู้สึกได้ตัวเองว่าเอ้ยไม่มีเครื่องประดับแบบสีเงินน่ารักน่ารักเลยอะไรเงี้ยน้องคนนี้ก็คือได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราแล้วสิ่งที่เราทำก็คือทำขาดตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้นี่ใส่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมน่ารักมากๆเลยแล้วเขาก็ส่งเส้นนี้มาด้วยเขาบอกว่าให้เราแบบไปใส่คู่กันได้นี่จะเป็นเจ้าแม่เครื่องประดับเยอะจนร้องขอชีวิตมันก็จะสามารถแบบใส่มาสแต็กคู่กันได้ใดเอ้ยแต่ว่าจะบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่แบบน่ารักมากไอ้เส้นไข่มุกเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้เลยแล้วราคาก็คือดีมากน่าจะอยู่ประมาณแบบ 4-500 อะไรอย่างเงี้ยแล้ววัสดุก็คือดีนะคะแล้วน่ารักมากเลยตัวเพชรตัวจี้ของเขาคือทำออกมาน่ารักมากเลยจริงๆมีก่อนอันนี้มีแบบร้านที่ส่งมาให้หนูรู้สึกว่าแบบร้านเนี้ยเขาทำขึ้นมาแบบน่ารักมากๆก็เลยอุดหนุนร้านเขานะคะมาต่อกันเลยค่ะอันนี้มาจากร้านชื่อว่า sunday.moon โอ้น่ารักมากเขียนออกมายาวมากอันนี้จะอ่านไวๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่นุขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสร้านของเราเต้นเต้นดีใจมากๆสร้อยจะมีคอลเลคชันใหม่ของทางร้านเป็น Let's Customize Your Necklace ค่ะสามารถเลือกสายสีสร้อยและจี้ได้เองในนี้เขาเลือกซื้อจี้เพิ่มสามารถซื้อจี้เพิ่มได้ทางร้านไม่ประกันรอจี้ให้ฟรีไปตลอดเลยค่ะนอกจากนี้ทางร้านยังมีสร้อยแบบอื่นเช่นต่างหูกำไรแหวนสามารถกดข้อมูลได้ใน IG sunday.moon n 2ตัวสำหรับลูกค้าที่ตามมาจากพี่นุแคปหน้า YouTube พี่นุมาโชว์สินค้ามาสั่งในร้านได้ลด 10% ทุกชิ้นเลยค่ะ FC พี่นุมากๆดูคลิปพี่นุแล้วชอบมากๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในสถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่าจี้ของเขาอุ้ยมันเกาหลีมากเคยเห็นร้านพวกเครื่องประดับที่แบบจิวหูเกาหลีปะที่เกาหลีชอบฮิตกันช่วงนี้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันเลยค่ะทุกอันคือน่ารักมากเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าเป็นเหมือนคัสตอมไมซ์ได้ว่าเราอยากจะใส่จี้แบบไหนนะคะก็คือน่ารักปุ๊อันแรกให้ดูก่อนเลยอันนี้ขอแบบไม่ใส่ให้ดูแล้วกันสร้อยคอลูกกวางนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะคือมันขนาดกำลังดีมากๆมีอันอื่นมาด้วยนี่เป็นต่างหูน่ารักไหมน่ารักมากอันนี้คืออันที่บอกว่าในความรู้สึกหนูรู้สึกว่ามันเกาหลีมากเพราะว่าที่เกาหลีกำลังฮิตแบบนี้มากๆเลยดูดิน่ารักมากคือมันอันจอยมันอันแบบอันจิ๋วปุ๊กปิ๊กมากๆนะคะแล้วก็เขามีเป็นแบบว่าอันนี้สร้อยคออันนี้จะเป็นสีเงินมันก็จะแบบเหมือนร้านเขาจะมาในสไตล์แบบมินิมอลเล็กๆก็จะเป็นแค่แบบชิ้นเล็กๆไม่แบบหูตะโกนอะไรขนาดนั้นนะอันสุดท้ายที่หนูรู้สึกว่าน่ารักของร้านเขานะคะแล้วก็น่าสนใจเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคือน้องคนนี้เห็นจี้ไหมจี้มันจะเป็นแบบเหมือนยานอวกาศเรามาลองใส่กันดีกว่าเพราะว่าน้องน่ารักมากจะไม่ใส่ให้ดูมันก็แบบยังไงอยู่แม่น่ารักมากเลยอะอยากรู้อะตอนเนี้ยอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ข้างๆบ้านอะจะเลิกเจียอะไรสักอย่างอันนี้จะใส่แบบสแต็กให้ดูเลยว่ามันมีทั้งหมด3จี้แล้วในคอนะคะแต่ว่าเราสามารถใส่ได้โดยที่มันไม่รู้สึกเยอะเห็นไหมน่ารักมากแล้วน้องคนนี้ก็จะเป็นแบบน้องหัวใจแล้วก็น้องดาวเสาคือมันใส่ด้วยกันมาแล้วแบบว่ามันน่ารักมากเลยวันนี้ถ้าหนูใส่สร้อยคอสแต็กกันบนคอประมาณ10อันก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าสามารถทำได้อ่ะใส่คาไว้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าน้องน่ารักนะคะมาจากร้านที่ชื่อว่า Sunday Moon ก็สามารถไปอุดหนุนเขากันได้นะคะของน่ารักมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะต่างหูอ่ะที่รู้สึกว่าแบบใส่ได้ทุกคู่ทุกคนแน่นอนนะคะมีความเกาหลีสูงมากมาต่อกันครับกับร้านต่อไปนะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านจินจูสไตล์ก็ดูจากชื่อแล้วก็มีความเกาใจกลุ่มนะเขาแนบโน้ตมาให้ยังกับอยู่ฮอกวอตส์ขออ่านเขาบอกว่าสวัสดีค่ะสินค้าของทางร้านเราจินจูสไตล์เป็นเครื่องประดับเงินแท้พลอยต่างๆก็เป็นพลอยธรรมชาติแท้พลอยแต่ละอันมีความหมายเฉพาะตัวค่ะแหวนทุกแบบเป็นฟรีไซส์น้องสามารถปรีบปรับให้พอดีกับนิ้วได้ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณนุ๊กนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะฟอร์มจินจูสไตล์โอ้โหน่ารักมากเลยเขาเลือกสีมาแบบว่าเหมือนเขารู้ค่ะว่าหนูอ่ะชอบสีฟ้าไม่ใครไม่รู้ดีกว่าอ่ะใครไม่รู้ดีกว่าว่าหนูชอบสีฟ้าตอนเนี้ยน้ำเงินมาทั้งตัวค่ะนี้ไม่รู้ก็ผิดแล้วอันนี้มาจากร้านจินจูสไตล์นะคะเดี๋ยวขอให้ดูทีละอันละกันว่าแบบเป็นยังไงเดี๋ยวขอถอดขอเปลี่ยนแบบเปลี่ยนมูดแอนโทนเป็นน้องสีเงินบ้างเพราะว่าเราใส่สีทองกันมาสักพักนึงแล้วคนจะแบบเฮ้ยเราแบบไม่ใส่สีเงินให้ดูบ้างเลยอ๋อจะไม่ใส่สีเงินให้ดูเลยอ๋อเดี๋ยวใส่ให้ดูทุกอันเลยเพราะว่ามันเป็นแบบสแต็กกันมาพอดีนะคะอันนี้เป็นแบบแหวนที่เขาบอกว่าเราสามารถแบบใส่ได้กับทุกคู่ทุกคนน้องสามารถแบบปรับโอ้โหน่ารักมากโดยเฉพาะอันนิ้วกลางน่ารักไหมคะแล้วก็อันต่อไปอันนี้เป็นแบบน่าจะเป็นสร้อยข้อมือของเขาสร้อยข้อมือก็จะมีความเป็นสีฟ้าๆเหมือนกัน
ช่วงหลังๆเห็นร้านสร้อยข้อมือหลายๆร้านทำออกมาดีมากเลยค่ะทำออกมาเป็นแบบเหมือนให้มันใส่ง่ายขึ้นอ่ะคือเป็นการแบบใช้รูดเอาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำเทรนการรูดอันนี้แต่ก็รู้สึกว่าก็ดีนะใส่ง่ายดีมันจะเป็นแบบเนี้ยสมมติเราใส่เข้าไปใช่ป่ะมันจะมีที่รูดตรงเนี้ยก็คือทุกคนสามารถใส่ได้ด้วยตนเองไม่มีหลวมก็ไม่เป็นไรรูดได้เลยเวอร์รูดซับหนึ่งเห็นไหมเวลารูปมันก็จะแบบก็จะได้แบบนี้เลยดูแบบดูเป็นคนแบบเป็นคนดีใส่สีเงินแล้วดูเป็นคนสวยมันสวยแพงอ่ะแล้วก็อีกเส้นนึงที่เขาให้มานะคะจะเป็นสร้อยของเขาก็อันนี้ขอใส่ให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าถ้ามันมาเป็นสร้อยข้อมือเป็นแหวนเป็นอะไรเงี้ยมันเข้าเซตกันได้เลยอาจจะขอทาบแล้วกันเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปอ่ะมันจะยากมากๆเพราะว่ามันเล็กมากๆนี่ต้องใช้พลังลมปานในการแบบในการใส่นิดนึงแต่ว่าใส่จนมันก็จะเป็นแบบนี้ขับผิวมากใดๆก็คือน้องออกมาแบบน่ารักมากมันก็ขับผิวมากๆเลยอันนี้คือน่ารักมากเลยอ่ะคือร้านสมัยใหม่อย่างเงี้ยเขาจะชอบทำแบบร้านเขาจะทำมาดีนี่คือมันจะเล็กเห็นไหมถ้ามันเป็นหัวที่แบบเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใส่ยากนิดนึงในช่วงแรกที่เราแบบหัดใส่หรือว่าเราแบบเป็นคนเล็บยาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันดีเพราะว่าเครื่องประดับแบรนด์เนมส่วนใหญ่เขาก็ทำเป็นแบบว่าเป็นที่ใส่เล็กๆแบบเนี้ยเพราะมันดูแพงกว่านะคะแต่มันก็จะใส่ยากกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากมากก็ลองไปดูได้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะร้านจินจูสไตล์เนาะต่ออันนี้มาจากร้านชื่อ smiledaily.qstuff โอ้โหมาไปแล้วทุกคนเปลี่ยนมูดเปลี่ยนมูดคือจะบอกว่าน้องแบบน่ารักมากหนูถอดทุกอันเลยอะตอนเนี้ยเพราะว่าน้องคนนี้มาแบบจัดเต็มเหมือนกันน่ารักมากเพราะว่ามันมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบเน็ตดีแล้วทุกคนน่ารักแล้วก็คือมาแบบหลายอันมากมีทั้งแบบมีแหวนนะเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนเลยแหวนน่ารักโคตรขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำสีมาได้แบบถูกใจแม่มากโอ้ยอันสมัยนี้นี่น่ารักมากเลยอะบ้าไปแล้วหนูก็มีความสุขได้กับอะไรง่ายๆแบบนี้ละน่ารักปะโอ้ my god น่ารักมากโอ้ยแล้วเขาส่งมาแบบหลายเซตมากเลยค่ะคืออันนี้เป็นแบบเป็นเครื่องประดับที่เขาร้อยเองคือเดี๋ยวนี้คนก็ชอบร้อยลูกปัดเองใช่ป่ะแล้วมันน่ารักมากเลยคือเขาจับคู่สีมาแบบดีมากอันนี้เขาส่งกำไรมาให้ด้วยโอ้โหเป็นไงยิ้มจนโบนหอกแตกแบบจมูกหักจมูกบานน่ารักมากแล้วก็คืออ่ะเดี๋ยวใส่สร้อยให้ดูด้วยไหนๆไหนๆก็มาขนาดนี้ละแม่เขาก็จะแบบเป็นอย่างนี้เห็นป่ะคือแหวนกับแบบกำไรข้อมือคือใช่มากแล้วเขาก็แบบว่ามีเป็นเซตมานะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะซื้อเป็นเซตใช่ไหมมันก็จะมีแบบเป็นเซตกำไรแล้วก็แหวนอันนี้น่ารักอันนี้เป็นแบบน้องหมีเท็ดดี้แบร์ใดๆกลุ่มแต่ก็จะมีแบบว่าน้องสร้อยคอที่แบบเป็นหมีเท็ดดี้แบร์เหมือนกันอันนี้ก็จะแบบเป็นสีม่วงคือเราสามารถสั่งโทนที่เราชอบได้อันนี้ดีมากๆสำหรับคนที่แบบว่าชอบคัสตอมของตัวเองโดยที่แบบไม่อยากให้ของเรามันซ้ำใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีน้องคนนี้อันนี้น่ารักมากมากค่ะเป็นเชอร์รี่อ่ะเห็นป่ะมันจะเล็กๆแล้วก็มีแหวนมีกำไรข้อมือคือเขาให้ทำมาให้แบบว่าใส่เป็นคู่กันได้เลยอ่ะซึ่งนุกรู้สึกปิติมากค่ะแบบปริ่มปริ่มละกันมันปิ่มปิ่มแบบนั้นอ่ะคือมันน่ารักมากมากเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าแหวนเป็นอะไรที่แบบว่าสมควรค่าแก่การตำมากโอ้น้องน่ารักมากมากเลยค่ะอ่ะมาร้านต่อไปนะคะโอ้โหเขาทำแบบน่ารักมากเขาบอกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่นุ๊กขอบคุณพี่นุ๊กมากนะคะที่เปิดโอกาสให้ส่งของให้เป็นปื้มมากๆค่ะร้านของเราเป็นต่างหูแบบนิกเกิลฟรีคนแพงง่ายสามารถใส่ได้สำหรับลูกค้าที่ตามมาจากคลิปเรามอบส่วนลด 10% ให้ทุกคำสั่งซื้อเลยค่ะสามารถติดต่อเราได้เลยหลายช่องทาง Lazada Shopee IG Line อ๋อร้านนี้คือร้านที่นุ๊กตามอยู่ข้างใน Shopee เพราะว่านุ๊กอ่ะชอบต่างหูเขามากมันเป็นแบบต่างหูสไตล์เกาหลีกลุ่มอีกแล้วทุกคนน่ารักคุณโอ้โหทุกคนคะคือจะบอกว่าสายต่างหูต้องถูกใจสิ่งนี้ใครที่แบบมีจิ๋วหูเล็กๆชอบระเบิดหูใหญ่ๆเยอะๆอันนี้ต้องชอบอ่ะให้ดูทุกอันเลยของจริงคือสวยแล้วก็เงามากน่ารักทุกอันเลยค่ะน่ารักไหมแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นเอียร์คัฟด้วยนะคะโหน่ารักมากๆเลยอ่ะเห็นแล้วอยากไปเจาะหูเพิ่มเลยค่ะน่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้ดูสักหนึ่งกลุ่มเนาะเพราะว่าไหนๆเขาก็แบบส่งมาให้แล้วเราก็ต้องใส่ให้เขาดูนิดนึงว่าเฮ้ยมันใส่ขึ้นมาแล้วมันสวยนะคะเนี่ยอันนี้ที่นุ๊กแบบแกะมาให้ดูน้องคนนี้เป็นสีฟ้าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นสีฟ้าทั้งโปรก็เลยแบบเลือกน้องคนนี้มาให้ดูนะคะมันจะเป็นต่างหูห่วงแบบนี้โอ้โหเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกคนแบบว่าเจาะหูหลายๆรูอะแล้วใส่แบบเยอะๆน่ารักหรือมึงไปเจาะหูเพิ่มดิยังไงดีอ่ะให้ดูน่ารักไหมน่ารักมากโอ้ my god สุดปังปุริโอตาเบะไอโก
อุ้ยอยากไปเจาะหูเพิ่มเลยอ่ะมีใครไปบริการแบบเจาะหูที่บ้านไหมช่วยมาเจาะหูให้หนูทีอุ้ยหนูจะใส่ค่ะน่ารักโคตรแบบบ้าไปแล้วไอ้หนุ่มแล้วแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าของเขาเป็นนิกเกิลฟรีก็คือคนแพ้ง่ายสามารถใส่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นวัสดุแบบเนี้ยค่ะบางทีถ้าสมมติว่าเราเจาะหูใหม่ๆอ่ะเราสามารถใส่น้องเขาแล้วก็แบบว่าอาบน้องอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้เลยมีหลายแบบหลายสไตล์นะคะสามารถเข้าไปดูกันได้คือหนูก็ตามน่าจะตามช้อปปี้ของเขาอยู่แล้วก็แบบบอกเลยว่ามันน่ารักทุกอันคือร้านนี้นอกจากแบบต่างหูแล้วเขาอาจจะมีแบบอย่างอื่นด้วยคิดว่านะพวกแบบแหวนอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะดีใจมากเลยอันนี้ใส่แล้วแบบน่ารักมากจะใส่บ่อยๆเลยถ้าเกิดว่าใส่ชิ้นไหนจะแท็ก IG สตอรี่ไปด้วยถ้าสมมติว่าแท็ก IG ไปก็คือสามารถใช้รูปได้เลยอะไรอย่างงี้ไม่ติดขัดไม่ซีเรียสถ้าสมมติว่าไม่ได้แท็กไปก็อย่ารูปไปใช้มาร้านต่อไปนะคะอันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า e select โอ้โหยาวอีกแล้วค่ะยาวมากเขาบอกว่าขอบคุณที่เลือกร้าน e select ของเรานะคะสินค้าที่ส่งมาเป็นแบบใหม่และแบบของทางร้านเป็นร้านเครื่องประดับเงินแท้พลอยแท้จากธรรมชาติเครื่องประดับเป็นแบบมินิมอลใส่ได้ทุกวันสามารถใส่เพื่อเสริมดวงในด้านต่างๆได้เช่นความรักการเงินการงานหรือจะเป็นนกพะเก้าก็สามารถเลือกในร้านได้เลยพิเศษสำหรับลูกค้าที่อยากจะคลิปคุณนกร้านมีส่วนลดพิเศษให้แค่แคปรูปจากคลิปช่วงที่รีวิวสินค้าร้าน e select ค่าขอบคุณมากๆเลยนะคะรักษาสุขภาพอุ๊ยเมื่อกี้คือลืมบอกอย่างร้านของคุณวาเลนไทน์อะค่ะร้านแรกที่เราเปิดไปอะคือเขาก็แบบว่าให้ผ้าที่แบบว่าเช็ดเครื่องประดับมาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบพวกผ้าชามัวเนาะก็คือสามารถเช็ดได้นะคะร้าน e select เนี่ยก็คือเหมือนกันค่ะเขาก็ให้เป็นผ้าเช็ดมาเนาะเครื่องประดับเงินเนี่ยการเช็ดเนี่ยก็คือสำคัญนะคะจะทำให้แบบว่าเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะยังเงางามอยู่เสมอเนาะอันนี้เขาก็ให้มาด้วยเนาะอันนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นแบบเหมือนใบแนะนำว่าแบบต้องดูแลรักษายังไงนะคะพรีเมียมมากแล้วก็น้องคนนี้ก็จะเป็นใบรับประกันสินค้าละกันเขาก็จะมีใบมาให้นะคะมีใบไหมมีใบมาให้ว่าของเราเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะคะแล้วก็ชนิดของพลอยเป็นอะไรไซส์เป็นอะไรวัสดุเป็นอะไรนะคะก็คือดีมากเวลาเราแบบซื้อมาเราจะได้มั่นใจว่าของเราเป็นอะไรเนาะอันต่อไปเขาก็จะมีแบบว่าอธิบายว่าพลอยที่เขาใช้เป็นอันแบบไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นถุงใส่ของเขาตื่นเต้นเลยกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้ยอะไรอ่ะแหวนหรอโอ้ยเสียการตำหนึ่งเฮ้ยจริงปะเนี่ยน่ารักมากถอดเลยอ่ะถอดอย่างอื่นอ่ะเสียอาการหนึ่งเฮ้ยขนลุกอยากให้ดูว่าแบบขนลุกน่ารักมากเฮ้ยน่ารักโคตรเป็นแบบมินิมอลมากเฮ้ยหนูจะไปสั่งต่อค่ะเพราะว่าแบบน่ารักมากแล้วเขาส่งมาเป็นสีพิงโกนะคะคือนุ๊กเนี่ยไม่ค่อยใส่เครื่องประดับสีพิงโกเพราะรู้สึกว่าส่วนตัวไม่ได้ชอบสีพิงโกแล้วก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ว่าน้องคนนี้มาแบบน่ารักมากหนูจะไปสั่งหนูจะไปสั่งต่อน่ารักมากแล้วก็ที่เขาส่งมาอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพลอยที่เป็นพิงค์ทัวมารีนของเขานะคะก็จะเป็นต่างหูเป็นสีเดียวกันเลยแต่ใดๆคือน้องแหวนคือให้อันดับหนึ่งเลยแล้วคืออีกอันนึงที่เขาใส่มานะคะมันจะเป็นเขาบอกเป็นโอปอลค่ะเสริมความรักโชคลาภแล้วก็พิงค์ทัวมารีนเป็นความรักโชคลาภเหมือนกันนะคะน่ารักอ่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสนับสนุนมากวันนี้หนูจะไปโดนต่อเลยเพราะว่ารู้สึกชอบมากๆแล้วมันแบบเห็นแล้วขนลุกตั้งแต่แรกเห็นอ่ะมาค่ะอันนี้น้องมาจากร้านชื่อ Colori.style อ๋อเขาส่งมาให้เพราะว่าเขาลืมส่งของมาให้นุ๊กค่ะนุ๊กสั่งของร้านเขาไปแล้วเขาแบบลืมส่งของมาให้อีกอันนึงนะคะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วโปรโมทให้เขาไปเลยละกันหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือนุ๊กสั่งอันอื่นไปแล้วเป็นแบบเป็นชื่อนุ๊กนะแล้วเขาลืมส่งมาเขาก็เลยแถมของแถมมาให้นุ๊กอันนี้เป็นเส้นเป็นอันที่เราสั่งไปนะคะเป็นน้องแหวนน้องแหวนอาราแมเป็นแบบเป็นชื่อนะคะแล้วก็เขาส่งมาเป็นแบบว่าสร้อยคอมาให้ด้วยนี่คืออันที่เขาบอกว่าเขาแถมให้เพราะว่าเขาลืมส่งให้นุ๊กนี่ก็จะเป็นแบบเป็นจอลลี่แบร์แล้วก็มีแหวนที่นิ้วแบบสวยมากเราอะสวยมากในกล้องตอนนี้สวยมากอุ้ยชอบมากเลยขอบคุณนะคะที่แบบติดตามหมายถึงว่าติดตามส่งมาให้เพราะว่านุ๊กแบบไม่ได้เช็คหรอกว่านุ๊กสั่งอะไรไปแล้วนุ๊กลืมอะไรบ้างหรือเปล่านะก็คือส่งมาครบไม่ครบก็สั่งของไปบางทีก็ไม่ได้ดูมาร้านต่อไปกันเถอะอันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า Senti.Pitty นะคะเขาส่งมาเป็นโน้ตก่อนเขาบอกว่าขอบคุณคุณนุ๊กมากๆนะคะที่ช่วยสปอร์ตร้านเราส่วนใหญ่ทำจากวัสดุทอง 18K มีความทนทานสีจะแวววาวและค่อนข้างอ่อนโยนคนแพ้ง่ายสามารถใส่ได้ตามหูกับแหวนราคาจะประมาณ100กว่าไม่เกิน200ทำจริงทอง 18K 100กว่าไม่เกิน200เลือกมาหลายสีจะได้ใส่ได้กับหลายชุดส่วนสร้อยข้อมือจะเป็นสินค้าใหม่คาดว่าจะออกช่วงสิ้นเดือนหรือครึ่งเดือนหลังเห็นว่าจะเข้ากับคุณนุ๊กเลยส่งมาให้ก่อนขอบคุณอีกครั้งที่เลือกบอกให้โอกาสร้านเราร้านชื่อ Plenty.Pitty นะคะเขาบอกว่าราคาเขาอยู่ที่แบบหลัก100 200ทุกคนโอ้โหน่ารักมากเลยอีกแล้วน่ารักมากอันนี้ก็จะคล
ล้ายๆกันนะคะเป็นแบบต่างหูห่วงแล้วก็แบบมีน้องหัวใจใดๆน้องคนนี้น่ารักมากเพราะว่าฝั่งหนึ่งเป็นแม่กุญแจฝั่งหนึ่งเป็นลูกกุญแจอันต่อไปนะคะอันนี้เป็นแหวนเดี๋ยวอันนี้จะใส่ให้ดูแล้วกันคือแหวนเขาก็จะทำมาเป็นแบบว่าปรับไซส์ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่แบบว่านิ้วเล็กๆแบบนุกอะไรเงี้ยก็สามารถใส่แล้วก็บีบเอาค่ะน่ารักมากชอบอะไรแบบนี้มากคือนุกเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรแบบเป็นพลอยๆเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเขาจะขายสิ้นเดือนนี้กลางเดือนสิ้นเดือนจะเป็นสร้อยข้อมือแบบเป็นหมีนะแบบอยู่ด้วยกันก็สวยอยู่น่ารักค่ะนี่สามารถไปตามกันได้นะคะ Penty.Pitty ก็คือมีทั้งต่างหูมีแหวนมีสร้อยข้อมืออะไรพวกนี้นะคะก็น่ารักมากเลยเป็นทอง 18K นะราคา100 200ถูกกุบอันนี้มันเป็นตัวป่วนคือไม่รู้ว่าป่วนอะไรมันวุ่นเวยมากต่อเนื่องมีน้องคนนี้อันนี้ส่งมาจากร้านที่ชื่อว่า Summer Wonder Underscore Co กล่องใหญ่มากเลยอ๋อก็ว่าทำไมมันอันใหญ่คือจริงๆแล้วคลิปนี้เราไม่ได้เลือกร้านเครื่องประดับอย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบพวกหมวกนะแล้วก็เครื่องติดผมมาเช่นอย่างที่บอกใช่ไหมส่งหมวกมาทุกสีเลยอ่ะขอบคุณมากๆนะคะดีใจมากที่เลือกร้านเราติดตามอยู่ค่ะแล้วเรามีหมวกหลายสีหลายรุ่นมากๆแล้วก็มีเสื้อยืดคอใหม่ว่าลายเอส่งมาด้วยเผื่อคุณจะชอบแกะซองนี้ได้เลยค่ะหมวกก็คือมีหลายลายมากโอ้ยน่ารักสลีปปี้น้องสีเหลืองน้องสีชมพูน้องสีเขียวแล้วก็มีน้องสีน้ำเงินแต่เราอะรู้สึกว่ากับลุคนี้นะถ้าเราใส่ก็คือน่ารักแล้วข้างหลังก็คือปรับได้ชอบสีที่มันเป็นแบบว่าสไตล์แบบดูแบบเก่าๆนึงอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นสไตล์ที่เขาทำมานะไม่ได้แบบว่าได้ของแล้วก็ไปด่าเขาว่าพี่คะแบบของเก่ามาก ไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เขาส่งมาให้มันไม่ได้อยู่ในหมวดเครื่องประดับอะหนูก็ขอแบบว่าไม่แกะออกมาดูแล้วกันเนาะก็เขาบอกว่าเขาทำเสื้อยืดใหม่แล้วเขาก็วาดเองด้วยสามารถแบบไปดูได้นะคะก็สามารถเข้าไปดูใน IG เขาได้เลยหมวกก็คือน่ารักกรุบนะต่อครับอันนี้มาจากร้านที่ชอบเหมือนกันคือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในหมวดเครื่องประดับแต่ว่าประเด็นก็คือมันสามารถเอามาใส่เครื่องประดับได้หนูก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วซื้อเครื่องประดับไปเยอะอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบอะไรที่ช่วยเราเก็บได้นะคะอ่านก่อนค่ะถึงคุณนุ๊กขอบคุณคุณนุ๊กมากๆนะคะที่ให้โอกาสแบรนด์น้องใหม่อย่างเราเลือกสีมาให้หวังว่าจะชอบวัสดุเราเป็นวัสดุอีโครวมไปถึงเราก็รียูสบับเบิ้ลที่ห่อด้วยนะคะวัสดุตัวนี้เรานำเข้าจากประเทศอังกฤษเป็นเจ้าแรกเลยค่ะ Hope you love them นะคะน่ารักมากเลยห่อน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากอันนี้เป็นแบบว่าลายหินอ่อนค่ะเป็นแบบว่าถ้วยที่เอาไว้วางเครื่องประดับอะไรเงี้ยวางมือถือกุญแจรถอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ทำมาเขาบอกว่าวัสดุของเขาอ่ะนำเข้ามาจากอังกฤษเป็นเจ้าแรกเลยอันนี้ก็เป็นแบบสีหินอ่อนสีส้มที่เขาเลือกมานะคะแล้วก็สามารถแบบวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เครื่องประดับใส่อะไรนี้อุ๊ย อันนี้เป็นทรงที่ชอบแน่เลยโอ้น่ารักมากเลยครับน่ารักมากนุกตาไอจีเขาอยู่ด้วยแหละเขาก็จะแบบว่าเหมือนหล่อขึ้นมาเองทำโมขึ้นมาแล้วก็แบบเทสีเทปูนอะไรเองเลยใดน่ารักมากเลยน่ารักไหมเอามาใส่เครื่องประดับนี่มีน้ำหนักนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นเบาแล้วก็ไม่ใช่งานแบบของจีนนึกออกปะที่แบบว่าเอามาทำแบบปลอมๆเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยศูนย์น้องคนนี้ก็คือจริงจังมากเวอร์นะคะน่ารักมากๆเผื่อใครจะแบบเอาไปลองแก้วก็ได้ใส่เครื่องประดับก็ได้เป็นที่เขี่ยบุหรี่ยังได้นี่พูดเลยถ้าเกิดว่าใครแบบชอบนะคะน่ารักมากๆเลยอะมาค่ะอันนี้เขาบอกว่าขอบคุณคุณนุ๊กมากๆนะคะดีใจมากเลยติดตามคุณนุ๊กมานะขอแอบฝากส่วนลดให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนี้บอกว่าจากคุณนุ๊กมีส่วนลดให้ 5% ค่ะโอ้โหเยอะมากจะแกะยังไงให้มันหมดคะเอาเป็นอย่างๆไปก่อนอย่างแรกเลยคือเป็นเรื่องของต่างหูที่แบบว่าเขาส่งมาแบบมีเยอะมากนะคะต่างหูเขาก็คืองานเพชรพลอยใดๆมีเอียร์คัฟมาด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็ต่างหูเหมือนกันน่ารักไหมเป็นดอกไม้อันนี้น่าจะเป็นเอียร์คัฟค่ะคนมันจะเล็กมากเลยอ่ะมันจะแบบมองไม่ค่อยเห็นแล้วเราใส่แล้วก็ถ้าหูเราใหญ่เราก็จะยากๆหน่อยอ๋อนี่อ่ะน่ารักไหมแต่ว่านี้ต้องแบบระวังนิดนึงนะคะมันจะเสี่ยงแบบหลุดหายได้แล้วก็มีสร้อยที่แบบว่ามาเยอะมากบ้าไปแล้วแต่ละอันก็คือน่ารักอันนี้เป็นแบบว่าสร้อยหินเป็นแบบสร้อยหินๆนะคะมองไกลกันไปทะเลมากกรุบแล้วก็มีเส้นนี้เส้นนี้เป็นเส้นที่รู้สึกว่าชอบเดี๋ยวจะใส่ให้ดูตอนที่เลือกร้านมาก็คือเลือกเพราะว่าเส้นนี้เลยเส้นนี้น่ารักมากนี่เขาก็จะแบบเลือกตัวอักษรตรงนี้ได้นะคะว่าเราจะใช้เป็นตัวอะไรทะเลมากอันนี้มีความว่าวัสดุดีมากคือว่าเราจะเป็นอย่างนี้น่ารักไหมน่ารักมากเส้นนี้มีเป็นแบบว่าเรียบๆเล็กๆก็มีแบบเผื่อใครแบบอุ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าคะพี่นุ๊กอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือมีแบบเป็นเส้นเล็กๆเห็นไหมตัวเอ็นเล็กๆมีหัวใจโอ้ยเส้นนี้น่ารักมากนี่เส้นนี้เป็น
ป็นเส้นที่แนะนำเห็นไหมมันเป็นตัวพีเล็กๆเห็นปะเออแล้วก็แบบมีมุกตรงนี้อันนี้ก็คือแบบว่าสามารถใส่ให้มันแบบมินิมอลได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบใส่ยิ่งใหญ่แต่การตาอะไรแบบนี้แต่ปลาเส้นเนี้ยมาสเตอร์พีมากนะน่ารักกูก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็อุดหนุนร้านเขากันได้นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวใบเตยตัดอะปกติก็จะใส่รูปให้ดูอยู่แล้วว่าแบบเออมีแบบเส้นไหนน่าสนใจมีของอะไรแบบน่ารักบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถเลื่อนกดเข้าไปดูใน IG เขาได้นะคะหนูก็จะแปะ IG ไว้ให้อยู่แล้วเนาะมาค่ะต่อไปอย่าหยุดนะคะอันต่อไปก็ส่งมาเหมือนกันข้างหลังเขาบอกว่าสแกนมี for more information โอ้ยน่ารักเล็กมากแป๊บนึงนะทุกคนมันเล็กมากเลยอะคือมันมาเป็นแหวนค่ะน่ารักมากมันไม่ใช่อะไรที่เราหาได้ทั่วไปแบบธรรมดาสามัญชนอันนี้เป็นแหวนของทางร้านเขานะคะเขาไม่ได้เน้นโน้ตเลยมาเลยหนูไม่รู้อะไรเลยนะคะมีน้องคนนี้ที่แบบว่าเป็นแบบบางเส้นบางๆเนาะแล้วก็จะมีน้องที่แบบเป็นหินตรงนี้ก็มีเส้นที่แบบว่าเป็นมุกแบบนี้บางอันมันจะสามารถปรับขนาดได้ซึ่งมันดูน่ารักมากแล้วก็แบบวัสดุมันเหมือนเป็นพวกแบบว่าเป็นหินเป็นพลอยอะไรที่มันไม่ได้เหมือนร้านทั่วไปที่แบบว่าเขาเป็นสำเร็จรูปมาค่ะรู้สึกว่าน่ารักมากเลยแหละชอบเลยแหละแต่เขาไม่ได้แบบแนบอะไรมาก็เลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับร้านของเขาเลยนะคะทุกคนสามารถไปตามซื้อกันได้น่ารักจริงหนูชอบอะไรที่แบบว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นดีไซน์แบบประมาณนี้ใส่ขึ้นมาแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยอันนี้ดูเกาหลีเวอร์เนาะอ่ะมาค่ะโอ้โหบ้าไปแล้วหนูใส่จนเหนื่อยแน่เลยค่ะขอบคุณพี่นุ้งที่ให้โอกาสหนูได้ส่งของมาให้จะติดตามตลอดไปเลยนะคะของที่เขาส่งมาก็คือเป็นแหวนดินปั้นใดๆกรุบอ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆหยิบมาให้ดูเฮ้ยน่ารักมากเป็นกิฟต์ติดผมโอ้นี่น่ารักโคตรแล้วก็อันสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นสร้อยข้อมือหรือเปล่าไม่ใช่สายห้อย iPhone เอาไปห้อยกับ iPhone ได้โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาแหวนออกมาดูก่อนเป็นคนชอบใส่แหวนเขาแอบทำมาใหญ่นิดนึงเวลาทำอะไรพวกนี้ก็เราสามารถวัดนิ้วให้เขาไปดูได้นะคะว่าแบบเรานิ้วใหญ่แค่ไหนหนูแจ้งไปแบบว่าไซส์50น่ารักเลยแหละแล้วก็อันที่เมื่อกี้รู้สึกว่าแบบกีแตกจริงๆนะก็คือน้องกิฟติดผมเพราะว่าที่ผมทำออกมาน่ารักมากขอติดให้ดูเพราะว่าน่ารักมากดูรายละเอียดน่ารักโคตรน่ารักมากเลยค่ะนี่ทุกคนไปอุดหนุนร้านเขากันได้นะคะ No More Simple Club คือกิฟต์ติดผมอันนี้ขอบอกเลยว่าปังปุริเย่มากติดแล้วคือดูเป็นแบบเป็นสาวใดๆกรุ๊ปเอ้ยอันนี้น่ารักชอบคือจริงๆแล้วแหวนพวกนี้เขาก็จะมีหลายร้านให้เราเลือกใช่ป่ะแต่ละคนก็แล้วแต่สไตล์ที่เขาทำเนาะแต่ว่าอย่างกิฟต์ติดผมเนี่ยคนทำค่อนข้างน้อยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าหาซื้อได้ค่อนข้างยากจริงๆแล้วติดขึ้นมาแล้วมันน่ารักมากเลยติดไว้ก่อนแล้วกันงานพวกนี้นะคะเป็นงานพวกแบบว่าดินปั้นแล้วเขาก็เคลือบมาเนาะอันนี้อาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับการที่แบบว่าโดนน้ำหรือว่าโดนแดดอะไรเยอะแยะนะคะเวลาทุกคนใส่ก็อาจจะต้องแบบระวังนิดนึงนึกออกไหมต่อไปนะคะเป็นน้องคนนี้อันนี้มาจากบาร์บี้วิงกี้นะคะเขาบอกว่าขอบคุณพี่นุ้งนะคะที่เลือกร้านเราดีใจมากๆกี้ไปหลายรอบฝากรีวิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสร้อยสีทองกับแหวนมาจากเรื่องบาร์บี้ปราสาทแห่งเพชรพลอยใครแอบเป็นเจ้าหญิงฉันนะสิสร้อยหัวใจมีโปร1แถม1ด้วยค่ะตอนนี้โอ๊ยน่ารักมากอยากเป็นบาร์บี้น่ารักปะอุ๊ยเขาคิดได้ยังไงอ่ะที่เขาทำอะไรแบบนี้ออกมาเขาคิดได้ยังไงอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะอุ๊ยใส่แล้วขนลุกใส่แล้วรู้สึกเป็นบาร์บี้มีความสุขมีความสุขกับอะไรพี่ง่ายอุ้ยสวยมากเลยอ่ะมีบาร์บี้เรื่องอื่นอีกหรือเปล่าที่ร้านถ้ามีบาร์บี้เรื่องที่แบบเป็นเจ้าหญิงกับสาวผู้ยากไร้ค่ะแอบกระซิบมาได้นะคะถ้าซื้อชอบมากอุ้ยสวยมากชอบมากค่ะอันนี้เป็นแหวนนะคะมาจากอินสไปร์มาจากบาร์บี้เพชรพลอยนะคะแล้วก็มีสร้อยที่แบบว่าเป็นอันเดียวกันใส่ขึ้นมาก็คือรู้สึกตัวเองเป็นบาร์บี้เลยค่ะสวยเลยทันทีเด้อเขาก็บอกว่าสร้อยหัวใจนะคะอันนี้มีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่อันนี้เขาให้เราเอามาร้อยเองนะคะก็จะเป็นแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่หมายถึงว่าซื้อสร้อยแถมจี้หรือว่าซื้อ2อันแถมไม่รู้ทุกคนเข้าไปดูแล้วกันแต่ว่าจี้เขาจะเป็นแบบนี้แต่ใดๆก็คือเนี่ยแหละหวานกรุบอันนี้น่ารักจริงแล้วแหวนก็คือสามารถปรับได้นะคะว่าเราแบบไซส์นิ้วว่ามันไหนขอใส่ไว้ก่อนเลยอันนี้น่ารักมากชอบมากๆตอนนี้ดีมากค่ะบ้าไปแล้วแกะออกมาการออกเลยอะจะแบบจมูกบานอะร้านต่อไปค่ะอันนี้ชื่อมาจากร้านที่ชื่อว่า Wallace Darling นะคะน่ารักมากเลยอ่ะกล่องเกิ่งเขาแบบดูดีมีชาติมากโอ้โห
ข้างในน่ารักมากเลยอ่ะลงทุนมากน่ารักจริงๆค่ะอ่ะขออ่านโน้ตก่อนว่าจะให้ดูของข้างในนะคะมันร่วมประทับใจไปด้วยกันสวัสดีค่ะจากร้านวัลลี่ขอโทษวัลลี่ดาลี่นะคะร้านเราเป็นร้านเครื่องประดับแอคเซสซอรี่ทำแบบแฮนด์เมดทุกชิ้นนอกจากนี้มีสินค้าวางขายตามในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วมีตัวเลือกให้คุณลูกค้าทุกท่านได้คัสตอมเมดในแบบที่ตัวเองชอบได้ขออนุญาตมอบโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ติดตามอันบ็อกนะคะลด 10% ส่งฟรีทุกชิ้นร้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณลูกจะชอบสินค้าของเราและสนุกกับการไปแบบลุกต่างๆนะคะโอ้น่ารักมากเลยแล้วเขามีแบบซองใส่เครื่องประดับมาให้ด้วยนะคะอันนี้อันแรกเป็นแหวนค่ะแหวนแบบดินปั้นเหมือนกันนี่ก็คัสตอมเมดนะคะสามารถสั่งได้นี่อันนี้แหวนโหน่ารักมากทุกคนดูพลอยเขามีความแบบยิ่งใหญ่ตะการตากรุบมากแล้วก็คือสีสันคือน่ารักมากเขาทำมาแบบน่ารักมากเลยอะแมทมาสีแบบดีมากแล้วเขาก็ส่งมาเป็นแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์เหมือนกันนะคะคือเดี๋ยวนี้เหมือนคนเขาก็เริ่มฮิตแบบว่าห้อยกันตรงเนี้ยน่ารักมากเลยให้ดูดีเทลกันก่อนเพราะว่าแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยที่ห้อยมันธรรมดาเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะคือตรงนี้จะเป็นแบบคล้ายๆแหวนอ่ะเห็นไหมน่ารักน่ารักอันนี้เป็นแบบว่าเป็นตัวเอ็นค่ะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือคัสตอมได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีแบบเหมือนแหวนมาอีกเฮ้ยดีมากเลยอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะมีน้องคนนี้นะคะคนนี้น่าจะเป็นสร้อยคอหรออุ้ยตะการกูเขาจะมีความว่าเล่นใหญ่เล่นโตนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีวัสดุอุปกรณ์ร้านนี้คือดีมากเพราะว่าดูแบบตั้งใจทำมากแล้วก็คือพลอยต่างๆคือน่ารักนะคะแล้วก็สีสันคือดีมากนะมาจากร้านชื่อวัลลี่ดาลี่สามารถไปตามกันได้นะคะเขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยแล้วก็มีแบบถุงถึงมาให้ใส่ต่างๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักจริงๆเลยชอบมากมาต่อกันที่ร้านนี้นะคะ Blink Bloom Jewelry เขาบอกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับพื้นที่ดีๆร้านเราเพิ่งเปิดได้ประมาณปีกว่าๆเป็นร้านเครื่องประดับพลอยแท้ชิ้นเล็กๆที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ค่ะสำหรับลูกค้าที่มาจากคลิปอันบ็อกซ์ทางร้านขอมอบส่วนลด 10% ให้นะคะรักษาสุขภาพด้วยน่ารักมากเลยฟีลลิ่งเหมือนแกะของขวัญ นะคะอันนี้คือถ้าสมมติว่าใครแบบจะซื้อไปเป็นของขวัญให้แฟนให้อะไรอย่างเงี้ยสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะป้ายยากันได้กลุ่มๆเนาะแล้วก็อย่างบางร้านเนี่ยเขาก็ห่อมาแบบนี้นึกว่ารู้สึกว่าดีสำหรับการเป็นของขวัญด้วยแบบใครอยากจะแกะของขวัญสร้างของขวัญให้ตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าแกะของขวัญให้แฟนให้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันพร้อมมากเลยโอ้โหน่ารักโคตรน้องน่าจะเป็นโอปอค่ะโอ้โหต้องใส่แล้วค่ะแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงโอ้น่ารักมากเลยอันนี้งานดีมากอันนี้เป็นแหวนค่ะช่วงหลังๆอนุแบบชอบใส่แหวนนิ้วชี้ค่ะมันก็เลยแบบไซส์มันจะเล็กๆนิดนึงอะแหวนน่ารักมากเลยอันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นพลอยแท้แล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆนะคะพวกพลอยเนี่ยจริงๆแล้วอะช่วงนี้คนก็กำลังนิยมกันมากขึ้นเนาะจริงๆแล้วพวกนี้มันแอบแบบเสริมดวงเสริมดวงหนึ่งเสริมแบบหน้าที่การงานโชคลาภใดๆอะไรอย่างเงี้ยนี่น้องแบบว่ามาเข้ากันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นโอปอแบบเป็นหัวใจเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีแหวนที่เข้าคู่กันมาด้วยอันนี้สามารถไปสั่งดูได้พวกนี้เขาน่าจะทำเป็นแบบว่าอย่างเครื่องประดับเป็นเงินใช่ไหมเขาก็จะมีเหมือนพลอยสีต่างๆให้เลือกกันได้นะคะแล้วก็สามารถแบบไปคัสตอมกันได้โอเคมาต่อกันนะคะตาดามาเป็นแบบเนี้ยสวัสดีค่ะน้องมาจากร้านมาสเตอร์สก็อตค่ะสินค้าเป็นผ้าพ่อหัวผ้าผูกผมงานแฮนด์เมดทำมือทุกชิ้นเครื่องประดับอื่นๆนำเข้านิดหน่อยค่ะเปิดร้านมา5ปีแล้วขายดีบ้างไม่ดีบ้างช่วงหลังวันนี้ก็แย่หน่อยค่ะกำลังใจทุกร้านนะคะสู้ๆตามแบบพี่นุ๊กลดส่วนลด 10% ค่ะขอบคุณที่ทำคอนเทนต์สนับสนุนผู้ประกอบการนะคะจะรับการสปอร์ตต่อไปครับอุ้ยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเป็นแบบอันเล็กๆอันเล็กๆนี้ดีนะเอาไว้แบบว่าเอาไว้รวบครึ่งอุ้ยสวยจังเลยคนนี้เป็นงานโอ้งานแฮนด์เมดอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะใหม่ดาวิกา1เป็นแบบเนี้ยโอ้ยน่ารักมากเลยปลูกยังไงอ่ะขอปลูกเลยได้ไหมเฮ้ยน่ารักอ่ะมีหลายลายมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นแบบเขาบอกว่าเป็นแฮนด์เมดนะคะเขาทำมือเองเนาะอันนี้ก็เป็นลายที่ทุกใส่อยู่ก็จะเป็นแบบลายดอกน่ารักมากมีเป็นลายสก็อตนะคะนี่แล้วก็มีน้องคนสีม่วงคนนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆมีคนสีชมพูคนนี้ก็น่ารักเป็นแบบสาวน้อยใส่กับสีเดรสสีขาวอะไรเงี้ยได้แล้วก็มีน้องคนนี้เป็นลายดอกสีเหลืองเขียวอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะรู้สึกแบบฟีลลิ่งสาวชาวไร่อ่ะทุกคนต้องมีติดบ้านไว้หนึ่งอันนี้น่ารักมากเลยมา
ค่ะเดี๋ยวเราแกะอันต่อไปแล้วค่อยแกะน้องคนนี้ออกเพราะว่าน้องคนนี้น่ารักนะคะกล่องแบบแน่นมากสวัสดีค่ะคุณนุจากแบรนด์ Lida Jewelry BKK นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณนุมากๆเลยที่เลือกแบรนด์เรามาอันบ็อกซ์บอกว่าดีใจมากๆคือประดับเงินแท้925ที่สาวๆแพ้ง่ายใส่ได้ไม่แพ้แน่นอนมีต่างหูแหวนรวมทั้งยังมีงานแฮนด์เมดกำไรสร้อยคอมุกแท้จากของแบรนด์ด้วยวันนี้จะส่งให้3ชิ้นด้วยกันนะคะสเปเชียลเซตต่างหู3คู่3สไตล์ประกอบด้วยเชอร์รี่บอสซาน้องผีเสื้อแล้วก็น้องเป็นโรซี่พีชี่แล้วก็มีอันแฮนด์เมดเป็นฮาร์เนกเลสนะคะสร้อยคอแฮนด์เมดจี้รูปหัวใจประดับมุกแท้สลับสีฟ้าสดใสสุดๆหวังว่าจะชอบนะคะเขามีผ้าแล้วก็มีแบบแคร์ทิปให้เหมือนกันนะคะว้าวน่ารักอันนี้เป็นต่างหูเขานะคะมี3ชิ้นมีน้องผีเสื้อก็เป็นแบบเป็นน้องมูสก็เป็นแบบสีชมพูหวานกรอบแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่ามีอันที่เป็นสร้อยคอที่เป็นแบบมุกแท้มันเป็นโชคเกอร์มันเป็นโชคเกอร์ตื่นเต้นอุ้ยน่ารักมากแล้วก็อันนี้มีแบบว่าเป็นสร้อยข้อมือนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถุงสร้อยข้อมือของเขาอันนี้ก็จะเป็นแบบบุกเส้นใหญ่นิดนึงมีดอกเดซี่ได้ๆแต่ว่าเส้นนี้คือน่ารักมากเส้นนี้คือเวิร์ดฟอร์มมากค่ะดูใส่แล้วดูเป็นแบบสายฝ่อเฟียสเฟียสนิดนึงมีใส่ติดคอไว้ได้เลยน่ารักสุดร้านต่อไปนะคะเป็นน้องคนนี้เลยมาจากเทียร่าสตูดิโอนะคะน้องคนนี้ก็น่ารักมากมันเป็นร้านเครื่องประดับที่แบบเป็นแบบสีทองแล้วก็เป็นแบบมุกๆนะคะแต่ว่าตัวเครื่องประดับเขาจะมีความแบบเป็นมินิมอลสูงแล้วก็เป็นสายฝ่อนิดนึงถ้าเกิดว่าใครแบบชอบอะไรแบบนี้ก็คือเหมาะมากอันแรกที่เขาส่งมาจะเป็นแบบกำไลอันนี้ฝ่อมากเลยอะแล้วก็กำไลก็สามารถบีบได้ตามข้อมือของเรานะคะว่าเราแบบใหญ่เล็กแค่ไหนแล้วก็จะมีเป็นแหวนมาเฮ้ยน่ารักอะโอ้เป็นสีทองแบบฟังกูรีเย่น้องคนสุดท้ายเป็นสร้อยค่ะต้องระวังพันกันนิดนึงถ้ามันเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะได้แล้วโอ้โหน่ารักมากนี่น้องคนที่ใส่ขึ้นมาแล้วจะเป็นประมาณนี้ขอแบบไม่ติดให้ดูเพราะว่าน้องแบบมาห่วงเล็กมากเลยเสียเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการติดน้องเส้นนี้คือดีมากนะดีมากในที่นี้ของหนูคือเวลาเราใส่เนี่ยเราจะคิดถึงการแบบเอาไปแต่งตัวใช่ไหมเอาไปแมทกันว่าแบบน้องจะสามารถไปใส่ได้กับหลายชุดไหมหรือว่าไปใส่คู่กับเส้นอื่นๆได้แบบน่ารักไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเรื่องที่ค่อนข้างแบบคอนเซิร์นนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อเครื่องประดับเนี่ยหนูก็จะเลือกจากความแบบคุ้มค่าในการใส่เป็นหลักถ้าเส้นไหนที่บอกว่าเฮ้ยแบบเส้นนี้แบบได้เวอร์เอาไปใส่กับเส้นอื่นได้เนี่ยก็แสดงว่าเส้นนั้นอะคุ้มค่าที่จะได้ใส่จริงๆนะคะมาค่ะร้านต่อไปนะคะชื่อร้านว่า Wiley Love You นะคะสวัสดีค่ะคุณนุ๊กทางร้านได้จัดส่งมาเป็นสร้อยคอกำไรแหวนที่คิดว่าเหมาะกับคุณนุ๊กมากๆทั้งหมดเป็นงานแฮนด์เมดและดีไซน์ของทางร้านทางร้านได้ส่งอิสเซอรี่สุดจำเป็นในยุคนี้ก็คือแอลกอฮอล์แบ๊กพร้อมกับแอลกอฮอล์สเปรย์มาให้ด้วยค่ะหวังว่าจะชอบนะคะว้าน่ารักมากเขาจะเป็นแบบว่าสร้อยพวกรูปปัดอะค่ะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็ดีไซน์เองของทางที่ร้านนะคะมีหลายอันมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งกระเป๋าแอลกอฮอล์มาให้ด้วยอุ้ยคืออย่างไรคือให้เลยอย่างนี้หรอน่ารักมากก็ไปได้เด็กสมัยใหม่หนึ่งอุ้ยน่ารักทำมาในส่วนของสร้อยคอที่แบบว่าทาวรี่พรีเซนต์น้องน่ารักมากแล้วก็ชิ้นค่อนข้างเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังกันนิดนึงดีเทลแน่นกรุบเส้นนี้น่ารักมากใส่เข้ามาแล้วจะเป็น2เส้นจะเป็นแบบนี้แบบสแต็กกันแล้วก็มีแหวนแหวนน่ารักมากดูดิเดี๋ยวใส่แหวนให้ครบทุกอันเลยเพราะว่าเขาให้แหวนมาแบบค่อนข้างเยอะน่ารักมากแล้วก็มีฝั่งนี้อันนึงก็เป็นแหวนแล้วก็มีสร้อยข้อมือมานะคะอันนี้น่ารักมากเลยแล้วก็มีแบบเป็นสร้อยคอนะสร้อยคอเขาก็ส่งมาแบบว่า2เส้นก็จะเป็นแบบว่าที่เขาร้อยตัวลูกปัดมาแบบน่ารักน่ารักนะคะสีเขาก็คือคิดมาแล้วจากบานเวิร์กว่าอันนี้แหละได้น่ารักมากใส่ขึ้นมาด้วยกันก็คือเข้ามากคิดเก่งมากเลยชอบมากเลยค่ะอันนี้คือกำไรใดๆไม่เหมือนร้านอื่นที่เคยเห็นมาก่อนนะคะก็จะเป็นแบบลูกปัดที่แบบว่าคิดมาแล้วว่าเอามาใส่รวมกันน่าจะน่ารักดีนะรวมไปถึงสร้อยคอที่แบบว่าดีไซน์มาเป็นสีๆเหมือนกันเลยน่ารักมากๆเลยค่ะชื่อร้านว่า Wellly Love You นะคะเขาบอกว่าจะส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่ติดตามมาจากคลิปอันบ็อกซ์ของคุณนุ๊กทุกออเดอร์เลยค่ะเย้อันนี้ก็เป็นอีกร้านนึงชื่อว่า The BBD นะคะอันนี้ก็เป็นร้านที่เราเคยเหมือนแกะไปแล้วก่อนหน้านี้ในสตอรี่ IG เนาะเขาก็แบบว่าขอส่งมาอีกรอบได้ไหมอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณนุ๊กขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอ็นดูน้อง The BBD หวังว่าคุณนุ๊กจะชอบเหล่าน้องๆที่ส่งมาให้อยากเห็นคุณนุ๊กได้ใส่แล้วค่ะมีสติ๊กเกอร์กุ๊กกิ๊กมาให้แปะเล่นแก้เบื่อด้วยแถมให้กับลูกค้าทุกออเดอร์เลยรักษาสุขภาพนะคะเนี่ยถ้าส่งมาได้เนี่ยมาก็ชอบเอาไปแปะหลังเคสโทรศัพท์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นแบบร้านหนึ่งในร้านเครื่องประดับแบบว่าลูกปัดร้อยเองเป็นร้านโปรของหนูเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือไปเจอมาแล้วร้านน่ารักมากแบบทำออกมาน่ารักมากให้ดูแต่ละอันที่เขาได้สรรสร้างน่ารักมากอันนี้แหวนอันนี้เอียครับว้าอันนี้เป็น
สร้อยน่ารักมากแล้วก็มีน้องคนนี้นะคะน่ารักกุบจริงๆแล้วหนูชอบสร้อยข้อมือของร้านนี้มากเพราะว่าเขาทำสร้อยข้อมือออกมาแบบน่ารักมากแล้วคือการแบบผสมผสานกันของเขามันออกมาได้ลงตัวมากสีที่เขาทำมาดิเขียวชมพูม่วงแล้วก็ร้อยดาวร้อยอะไรมาแบบโอ้น่ารักมากนี่ใส่ออกมาแล้วก็จะน่ารักไหมเส้นนี้คือ10 10 10 10 10 10แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ผูกการแบบขยื่นผูกที่ข้อมือเอานะคะอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนี่เป็นแบบว่าน้องเอียครับแบบสีรุ้งนี่ห้อยมาแล้วจะเป็นแบบนี้ทำไมเขาเก่งจังดูดิอันนี้น่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือแบบเป็นร้านที่ชอบนะคะแล้วก็เป็นร้านที่แบบว่าอยากให้ทุกคนไปอุดหนุนเขาเลยเพราะว่าน่ารักมากกำไรข้อมือเขาคือน่ารักจริงๆนะคะแล้วสร้อยอะไรที่เขาทำมาก็คือน่ารักมากๆเลยอันนี้อุดหนุนแบบแนะนำทุกคนว่ามันเลิศนะคะร้านต่อไปนะคะอันนี้ส่งมากล่องใหญ่จุงอันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า Must Have Studio นะคะเขามาเป็นแบบมาเป็นถุงนะคะบอกว่าขอฝากร้านเราด้วยนะคะ Must Have Studio ค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนุ๊กขอบคุณที่ให้ทางร้านมาแฮสตูดิโอได้ส่งของน่ารักๆมาให้นะคะทางร้านเราจะเน้นขายแฮร์แอคเซสซอรี่ค่ะอะไรที่กำลังฮิตน่ารักอยากให้ทุกคนนึกถึงมันแฮสดอทสตูดิโอเลยค่ะทางร้านราคาน่ารักกว่ากับน้องๆทุกคนด้วยหวังว่าคุณนุ๊กจะชอบที่ร้านเราเลือกส่งไปให้นะคะรอคุณนุ๊กใช้และหนีบผมแล้วค่ะอันนี้ดีมากอันนี้เป็นอะไรที่จริงๆแล้วเรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะเป็นแบบกิฟต์หนีบผมแบบเนี้ยจริงๆแล้วจะบอกว่าอันเนี้ยสะดวกมากๆสำหรับคนที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วแบบอยากจะหนีบผมขึ้นไปอย่างเงี้ยให้ผมไม่ลงมาปกหน้าแล้วอันเนี้ยเวลาหนีบไปอะค่ะมันจะไม่ทำให้ผมของเราอะผมไม่เป็นรอยอะก็คือดีมากแล้วเขาก็ส่งมาเป็นแบบว่าที่หนีบผมนะคะเยอะเลยที่หนีบผมที่เขาส่งมาอันนี้น่ารักมากเป็นแบบมีเทดดี้แบร์หนึ่งอันนี้เก็บเข้ากรุเลยน่ารักมากจริงมีน้องที่เป็นกิตเตอร์สีชมพูแล้วก็มีน้องที่เป็นแบบว่าดอกไม้แบบนี้สีขาวกรุบอ๋อน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่มัดผมอ่ะปอมปอมหรอหรืออะไรไม่รู้อ่ะคือเมื่อก่อนเราจะฮิตแบบว่าเอามาใส่แขนกันอย่างเงี้ยนึกออกปะเนี่ยก็คือได้แล้วเขาก็แบบแถมอันเล็กมาก็จะเป็นแบบอันที่แบบมัดข้างบนก็ได้นะคะน่ารักมากสีก็เป็นแบบสีที่กำลังฮิตสีนีออนแบบนี้เนาะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นกิฟต์รูปดอกไม้อันนี้จริงๆแล้วที่บ้านก็มีเหมือนกันนะคะมีหลายสีเลยมีแบบสีชมพูอ่อนมีสีชมพูเข้มอันนี้น่ารักมากแล้วก็มีน้องสีม่วงนะคะเวลาเราหนีบเนี่ยมันก็จะหนีบก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากมาครับเราดำเนินมาถึงกล่องสุดท้ายของเรานะคะที่แบบเราใช้เวลายาวนานมากประมาณแบบเกือบ2 ชั่วโมงในการแกะของทั้งหมดในวันนี้นะคะโอ้แพ็กเกจเหมือนการแกะของขวัญหนึ่งเขาบอกว่าสวัสดีค่ะจากร้าน EXO ROOT นะคะขอบคุณคุณนุ๊กที่ให้โอกาสมาอยู่ในคลิปอันบ็อกซ์นะคะทางร้านอะไรเลือกแบบให้คุณนุ๊กหวังว่าจะถูกใจสินค้าของทางร้านทำและออกแบบเองทุกชิ้นที่ร้านเป็นงานทองเหลืองและสแตนเลสคนแพ้ง่ายใส่ได้มีทั้งงานร้อยและบิดลวดหลากหลายสไตล์สามารถสั่งคัสตอมได้ค่ะเขาบอกว่างานเขาเป็นงานสแตนเลสแล้วก็เป็นงานแบบว่าน่ารักมากโอ้ยภาษาไทยด้วยอ่ะเป็นสร้อยแบบที่เราชอบค่ะอ่ะให้ดูอันเล็กๆก่อนแล้วกันเนาะอันเล็กๆก็จะเป็นแบบว่าพวกแหวนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีที่เราเลือกคัสตอมได้เองนะคะแต่ว่าอันที่เด็ดคืออันนี้อันนี้เขาเป็นงานที่แบบว่าเขาทำเองค่ะคือเราสามารถสั่งร้อยเป็นชื่อแบบนี้ได้น่ารักไหมก็คือร้อยเป็นชื่อเราเลยอันนี้เป็นแบบสแตรปโทรศัพท์ก็จะเอาไว้ร้อยโทรศัพท์นะแต่ว่าคือนอกจากเส้นนี้แล้วที่มีความว่าแบบสั่งร้อยขดลวดเป็นชื่อเราได้ทำภาษาไทยก็ยังทำได้ประทับจิตมากคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหนึ่งน่ารักไหมหนูน่ารักมากบ้าไปแล้วน่ารักปะน่ารักไหมอันนี้เป็นแบบนอนหนูอุ๊ยถูกใจอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยเจอใครทำแบบภาษาไทยมาค่ะเส้นนี้ถูกใจมากแล้วก็อันนี้จะมีแบบว่าเป็นแบบสีเงินค่ะสีเงินก็จะเป็นสแตนเลสเนาะร้อยมาเป็นตัว N ค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราลองเอาแหวนเขามาใส่จึ๊งนี่อันนี้ก็จะเป็นแหวนนะคะแล้วก็พอใส่คู่กับสร้อยก็คือน่ารักเลยน่ารักจริงๆอ่ะเนี่ยทุกอย่างที่อยู่บนตัวตอนนี้คือรอด10 10ร้านสุดท้ายแถมให้แล้วกันไหนๆก็แบบสั่งเขาปั้นมาแบบนานมากแล้วก็เคยเปิดให้เขาไปแล้วรอบนึงนะคะอันนี้มาจากชื่อร้านว่ากัสโซน้องที่แบบว่าเป็นแบบกิฟต์ต่อแปะโทรศัพท์นะคะมีสร้อยอันนี้เป็นแบบเป็นตัว N นะอันนี้เป็นอันที่แบบสั่งทำไปของร้านเขาเลยนะคือเป็นจี้ตัวอักษรตัว N แล้วก็แบบทำเป็นสีพาสเทลน่ารักน่ารักนะคะจริงๆแล้วงานที่ชอบของร้านนี้จะเป็นงานแหวนเขารู้สึกว่างานแหวนของร้านเขาอ่ะมันค่อนข้างแบบใส่ใจรายละเอียดมากแล้วมันก็สวยมากมากด้วยอันเนี้ยต้องไปสั่งทำนะก็จะใช้เวลาแบบนานนิดนึงคุ้มค่าที่ได้หลอดแน่นอนนี่อันนี้เป็นแบบเป็นตัว N เห็นไหม
อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะของคลิปวันนี้ที่เราเอามาเปิดกันเป็นหมวดของเครื่องประดับนะซึ่งเยอะมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกร้านนะคะที่ส่งเครื่องประดับมาให้นุ๊กได้เปิดกันนะคะหวังว่าจะมีชิ้นที่ถูกใจเพื่อนๆกันนะคะที่ได้ดูนะใครชอบชิ้นไหนก็สามารถไปอุดหนุนร้านเขากันได้เนาะตอนนี้ก็คือเราเลิกล็อกดาวน์แล้วหรือเปล่าวะไม่รู้ก็คือสามารถไปเที่ยวได้ตามปกตินะคะแล้วก็ไปคาเฟ่กาแฟอะไรเงี้ยได้ทุกคนก็สามารถซื้อเครื่องประดับไปใส่กันได้นะคะแล้วเกิดว่าใครชอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่าไปโดนชิ้นไหนกันมาบ้างเนาะพูดรู้เรื่องแล้วว่า2ชั่วโมงไปโดนชิ้นไหนกันมาบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้นุ๊กด้วยนะคะวันนี้เหนื่อยมากค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย